ได้อีกเลยหมุนกันเป็นวัฏฏะนี่การทางออกจากทางโลกมีอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาส่วนการออกจากทุกข์โดยการประพฤติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยมาอบรมจิตใจของเราให้สงบจะเรียกว่ามาเจริญสมาธิจิตใจที่ถ้าหากว่าเรามาอบรมให้สงบให้จิตสมาธิตั้งมั่นแน่วแน่ก็ย่อมมีความสงบมีความสุขอิ่มตัวของมันรู้จักอิ่มรู้จักพอโดยไม่ต้องแสวงหาวัตถุอย่างอื่นมาจากภายนอกเพียงแต่เราลงทุนปฏิบัติมีสติระลึกทำส่วนใดส่วนหนึ่งยึดไว้ให้แน่วแน่ให้ความรู้ที่มีอยู่ในจิตใจนั้นรวมอยู่ในธรรมอย่าให้ส่งไปข้างนอกธรรมที่เราระลึกตั้งสร้างขึ้นมาเราสร้างพุทโธเพื่อระลึกเป็นเครื่องหมายระลึกให้รวมอยู่ในพุทโธอย่างเดียวหรือลมเข้าพุทออกโธควบคู่กันไปก็ยังได้ระลึกด้วยความพอใจเรียกว่าฉันทะความพอใจวิริยะความเพียรพยายามจิตตะเอาใจใส่ในการระลึกในการที่เราตั้งเครื่องหมายไว้วิมังสารักษาดูแลงานของเราที่เราทำอยู่ไม่ให้มีอุปสรรคขัดข้องไปที่อื่นทรงจิตไปที่อื่นให้ทำงานอยู่เฉพาะอันเดียวถ้าเราพิจารณาดูไม่ยากงานอันเดียวมันง่ายจนคนทำไม่ได้พุทโธพุทโธไม่ต้องแบกต้องหามต้องอะไรมากเลยเพียงแค่รวมอยู่ในนั้นจริงๆที่เราระลึกพุทโธพุทโธอยู่นั่นมักมีอารมณ์มาแทรกให้เราไปอย่างอื่นมาชวนไปมาจูงไปสิ่งที่จูงไปอย่างอื่นนั่นท่านเรียกว่ามารมาขัดขวางการสงบของเราการรู้ธรรมเห็นธรรมของเราเพราะฉะนั้นเราต้องมารู้เท่าสิ่งเหล่านั้นอีกถ้าเราได้ตั้งในอารมณ์อันใดแล้วเราก็พยายามให้อยู่ในอารมณ์อันนั้นอย่าสักแต่ว่าทำปักให้มั่นลงไปในถ้าเราเอาพุทโธก็ให้มั่นในพุทโธถ้าดูลมหายใจเข้าออกก็ตั้งใจดูจริงๆให้มันรู้ตลอดเวลาจึงเรียกว่าฝึกถ้าเราทำเล่นดูเล่นบริกรรมเล่นมันไม่มีประโยชน์ไม่ได้ผลเท่าที่ควรเสียเวลาเปล่าเราดูด้วยความตั้งใจสังเกตด้วยสติด้วยปัญญาของเราเองระลึกไประลึกไประลึกไปมันจะขาดจากอารมณ์ภายนอกถ้าหากว่าเราไม่เผลอถ้าเราเผลอบ่อยๆมันก็ไม่ขาด
จากอารมณ์ภายนอกมันก็ไม่เข้าถึงสมาธิมันก็ไม่สงบสำหรับผู้ที่เคยภาวนาบริกรรมอะไรได้ความสงบเราก็ทำอันนั้นเอาอย่างใดเอาจริงๆเอาไหนก็เอาจริงๆมันแทนกันได้ไม่จำเป็นจะมาเก็บเอามาใช้ทั้งหมดเหมือนกับเราเป็นโรคเลือกถูกยาขนาดใดขนาดหนึ่งถูกกับโรคของเราโรคของเราคอยหายแล้วก็ใช้เฉพาะขนาดนั้นอันอื่นก็มันถูกแต่โรคอย่างอื่นไม่จำเป็นจะต้องเอามาทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้วางไว้กว้างๆ ก็เพราะว่าจริตนิสัยแต่ละบุคคลไม่เท่ากันไม่เหมือนกันได้สร้างสมอบรมมาฝึกฝนมามากน้อยกว่ากันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นท่านจึงวางไว้เพื่อเหมาะสมกับนิสัยแต่ละบุคคลบุคคลเพื่อให้เลือกก็เอาอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันแน่วแน่จริงจังในสมัยครั้งพุทธกาลบางองค์เห็นพยับแดดพิจารณาพยับแดดอย่างจิตสงบได้สติได้ปัญญาก็มีบางองค์หลบฝนตกพอตกกระทบแล้วน้ำมันพองขึ้นแตกตกลงไปขึ้นแตกน้อมมาสิ่งเหล่านั้นมาสู่ตัวของเราพิจารณารูปพิจารณาเวทนาของเราเกิดดับเกิดดับไม่แน่นอนอยู่อย่างนี้สลดสังเวชรวมกำลังเป็นสมาธิได้ปัญญารู้ความจริงขึ้นมาได้ถอดถอนกิเลสได้ความสงบได้ความสุขได้พ้นจากทุกข์เวลามันจะรู้มันก็พิจารณาให้เป็นธรรมจากสิ่งเหล่านั้นก็ยังรู้ได้พ้นทุกข์ได้เราเอาส่วนใดส่วนหนึ่งมากำหนดตั้งเป็นหลักระลึกทำใจให้ดีความทุกข์อยู่ตรงไหนความสุขก็อยู่ตรงนั้นแหละความทุกข์มันทำให้จิตใจฟุ้งซ่านทำจิตใจให้รำคาญทำจิตใจของเราไม่ให้หนักแน่นไม่ให้ผ่องแผ้วเราก็ไม่ยึดเอาอาสิ่งเหล่านั้นเพราะเรารู้ว่ามันไม่ดีเราก็มาแต่งจิตใจของเราให้ดีแทนให้เกิดความศรัทธาในการกระทำของเราจะได้ลบล้างความไม่เชื่อไม่เลื่อมใสซึ่งเป็นกิเลสเราเกิดศรัทธาเชื่อมั่นแทนเมื่อมีศรัทธาเชื่อแล้วก็มีความเพียรพยายามเพื่อจะได้ลบล้างความเกลียดคร้านเราก็มีสติสำรวมระลึกในพุทโธอันเดียวเอาใจฝักใฝ่อยู่ตรงนั้นเพื่อกำจัดความฟุ้งซ่านไปที่อื่นลบล้างไม่ต้องคิดไปที่อื่นเราคิดอันนี้อยู่แล้วงานเรามีแล้วความสุขเราก็มีตรงนี้อยู่แล้วเราไม่ต้องอยาก
เราไม่ต้องหาที่อื่นเราได้สงบตรงนี้แล้วก็มีความสุขตรงนี้แหละหัวจิตยังไม่สงบมันก็ยังไม่เห็นแหละไม่ต้องหายิ่งหายิ่งไม่สงบไม่ต้องสงสัยยิ่งสงสัยยิ่งไม่สงบดีชั่วอยู่ที่ใจของเราพุทโธก็อยู่ที่ใจของเราเราก็ดูที่ใจที่พุทโธนั่นที่รู้ตรงนั่นปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันก็ถึงคราวสงบก็ต้องสงบถึงคราวสุขก็ต้องสุขแต่เราก็ต้องเสียเวลากับจิตของเราที่ไม่เข้าใจจิตของเราที่ยังปล่อยวางอารมณ์ภายนอกไม่ได้มันจะเผลอรู้เรื่อยมันจะฟุ้งอยู่เรื่อยถูกสิ่งอื่นมาหลอกไปอยู่เรื่อยมาต่อสู้มาแก้อันนี้เสียเวลาสงบของเรามากทีเดียวถ้าจิตของเราไม่ขนองไปอย่างอื่นไม่รับเอาสิ่งอื่นมันมีศรัทธาน้อมเชื่อในพุทโธตั้งอยู่ในพุทโธจริงๆเนี่ยไม่ยากนะเพราะจิตของเรามันยากเองมันขนองมันก็เด็กของเราที่เราใช้อันหนึ่งมันก็ทำอย่างหนึ่งบอกอย่างหนึ่งมันไปอย่างหนึ่งมันไม่เอาไหนจิตของเราก็เป็นอย่างนั้นเองจะไปโทษใครก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเอาธรรมะเป็นคู่กันเมื่อจิตจะฟุ้งซ่านเราก็พยายามรวบรวมไม่ให้มันฟุ้งซ่านให้มันรวมอยู่ในอารมณ์อันหนึ่งให้แน่วแน่เมื่อจิตไม่อยากภาวนาก็ต้องพยายามเพียรให้กำลังใจเห็นว่าการภาวนาเนี่ยมีประโยชน์มากพ้นจากทุกข์เพราะความเพียรที่ชอบพ้นจากทุกข์ก็เพราะความระลึกชอบพ้นจากทุกข์ก็เพราะจิตตั้งมั่นชอบพ้นจากทุกข์เพราะความเห็นชอบอันนี้เองไม่ใช่พ้นจากทุกข์เพราะอย่างอื่นพระพุทธเจ้าพระองค์พ้นจากทุกข์เพราะพระองค์มาตั้งอยู่ตรงนี้ปฏิบัติอยู่ตรงนี้ได้ความอิ่มอยู่ตรงนี้เมื่อจิตมันอิ่มตัวมันก็ไม่หิวมันก็ไม่หาพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านอบรมจนถึงจุดอิ่มจนถึงจุดพอเอามาทำไมเอามาก็เป็นภาระเหมือนก็เคยได้แสดงมาแล้วตัวของเราเองมันก็มีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาตลอดถึงมีความตายเป็นธรรมดาสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีความทุกข์เป็นภาระอยู่แล้วแต่เราก็ยังแสวงหาสิ่งที่แก่เพิ่มมาอีกสิ่งที่คร่ำคร่าทรุดโทรมสิ่งที่เจ็บไข้ป่วยโรคภัยไข้เจ็บตลอดถึงสิ่งที่ตายเป็นธรรมดาอีกยังแสวงหามาเพิ่มอีกเราจะได้ความสงบสุขผ่องใสมาจดได้อย่างไรเ
พราะฉะนั้นเราควรประพฤติธรรมที่ไม่มีความแก่ที่ไม่มีความเจ็บที่ไม่มีความตายเราควรยึดพระธรรมเป็นที่พึ่งเมื่อเราถึงแล้วอิ่มอยู่ตลอดเวลามีที่พอเพราะฉะนั้นพยายามยึดปฏิบัติต่อเนื่องกันไปมันจะเห็นผลขึ้นมาไม่ต้องสงสัยทำไปจิตค่อยเบาค่อยสบายค่อยละเอียดเข้าไปวิเวกเข้าไปทำใจของเราให้ละเอียดทำความรู้ให้ละเอียดทำความพอใจให้ละเอียดประณีตไปตามระดับอย่าให้ถึงกับหลับเท่านั้นนะพอมาถึงที่แล้วมันจุดตั้งแล้วมันก็ความรู้ก็แตกสว่างจ้าขึ้นมาความสงสัยใดๆที่เราใฝ่ฝันหาก็ปรากฏชัดขึ้นมาเองโดยไม่ต้องเรียกร้องหาให้มาทางอื่นเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายพยายามตั้งใจให้ภาวนาต่อสมควรแก่เวลาและจึงเลิกพร้อมกัน